พาณิชย์มืนส่งออกติดลบ 10.9% ครั้งแรกในรอบ8เดือนภัยแล้งกระทบส่งออกผลไม้การเมืองวันที่29เมษายน2567 15:40 นพาณิชย์มืนส่งออกมีนาคมติดลบ 10.9% ครั้งแรกในรอบ8เดือนแจงฐานปีก่อนสูงขณะที่ปริมาณส่งออกผลไม้ชะงักจากภัยแล้งคาดเมษายนพลิกกลับเป็นบวกฟันธงทั้งปีโตตามเป้า 1-2% วันที่29เมษายน2567นายภูนพงษ์นายนาภากรผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าสนค.กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการส่งออกเดือนมีนาคม2567มีมูลค่า 24,960.6 ล้านดอลลาร์ลดลง 10.9% กลับมาติดลบเป็นครั้งแรกในรอบ8เดือนก่อนหน้านี้ขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่อง7เดือนติดต่อกันเนื่องจากฐานปีก่อนสูงมากส่งออกได้ถึง 28,004.2 ล้านดอลลาร์หากสินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยจะติดลบ 5.6% ส่วนการนำเข้ามีมูลค่า 26,123.8 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 5.6% ขาดดุลการค้ามูลค่า 1,163.3 ล้านดอลลาร์ส่งผลให้ภาพรวมการค้าระหว่างประเทศในไตรมาสแรกปี 2567 มกราคม มีนาคมมีมูลค่าการส่งออก 7,995.3 ล้านดอลลาร์ลดลง 0.2% นำเข้ามูลค่า 75,470.5 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 3.8% ขาดดุลการค้ารวม 4,475.2 ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินบาททมูลค่า 188,014 ล้านบาทนายภูนพงษ์กล่าวว่าการส่งออกเดือนมีนาคม2567ที่ลดลงกว่า 10% เป็นผลมาจากการส่งออกหมวดสินค้าเกษตรขยายตัวเพียง 0.1% ขณะที่หมวดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมหดตัว 9.9%ที่หดตัวมากคือมันสำปะหลังหดตัว 16.7% ผักผลไม้หดตัว 19.9% ส่วนหมวดสินค้าอุตสาหกรรมก็หดตัว 12.3% โดยเฉพาะยานพาหนะและอุปกรณ์หดตัว 12.3% เครื่องคอมพิวเตอร์หดตัว 11.8% ด้านตลาดส่งออกสำคัญส่วนใหญ่หดตัวโดยตลาดหลักลด 9.1% หดตัวในจีน 9.7% ญี่ปุ่น 19.3% สหภาพยุโรป 2.70% และอาเซียน 5.26% แต่สหรัฐอเมริกาเพิ่ม 2.5% และ CLMV เพิ่ม 0.5% ตลาดรองลด 4.3% โดยหดตัวในเอเชียใต้ 6.1% ตะวันออกกลาง7.3% แอฟริกา 11.9% ลาตินอเมริกา 10.2% รัสเซียและกลุ่ม CIS 14.2% และสหราชอาณาจักร 19.3% แต่ทวีปออสเตรเลียเพิ่ม 13.5% และตลาดอื่นๆลด 82.3% อาทิสวิตเซอร์แลนด์ลด 87.3% สาเหตุที่การส่งออกในเดือนมีนาคมลดลงมากเนื่องฐานมูลค่าส่งออกเดือนมีนาคมปีก่อนสูงมากประกอบกับภัยแล้งทำให้ผลไม้ไทยออกล่าช้าโดยเฉพาะทุเรียนออกสู่ตลาดช้าไปเป็นเดือนเมษายนฉุดให้ยอดส่งออกมีนาคมชะลอลงทั้งนี้หากพิจารณาในแง่ของมูลค่าจะพบว่าเดือนมีนาคม67การส่งออกมีมูลค่าสูงถึงระดับ 24,960 ล้านดอลลาร์ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีดังนั้นการที่ส่งออกในเดือนมีนาคมที่ติดลบ 10.9% ไม่ได้เป็นปัญหาและเชื่อว่าในเดือนเมษายน 67 มูลค่าการส่งออกจะพลิกกลับมาขยายตัวไปเป็นบวกได้อย่างแน่นอนนายภูนพงษ์กล่าวว่าแนวโน้มการส่งออกเดือนเมษายน 2567 มั่นใจว่าจะกลับมาเป็นบวกและไตรมาส 2ก็มีแนวโน้มเป็นบวกเนื่องจากสินค้าผลไม้มีผลผลิตออกสู่ตลาดที่มีการฟื้นตัวของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์พลังงานสะอาดที่จะส่งออกได้ดีขึ้น
และยังคงเป้าส่งออกปีนี้ที่ 1-2% หากสามารถส่งออกได้เฉลี่ยเดือนละ 24,044 ล้านดอลลาร์การส่งออกทั้งปีจะขยายตัว 1% แต่หากทำได้เฉลี่ย 24,362 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนการส่งออกจะขยายตัว 2% ส่วนการขาดดุลการค้าดูแลไม่น่าเป็นห่วงเพราะตัวหลักที่นำเข้าสูงคือสินค้าทุนและวัตถุดิบนำเข้ารวมกัน 60% ของการนำเข้ารวมและอีกตัวคือน้ำมันมีสัดส่วนถึง 19% ด้านนายชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยกล่าวว่าตัวเลขการส่งออกไตรมาสที่1ขยายตัวลดลง 0.2% ถือว่าไม่ได้มีปัญหายังขับเคลื่อนไปก็ไม่มีปัญหาส่วนไตรมาส2มองว่าจะเป็นบวกคาดว่าจะมีมูลค่าราว 71,000 ล้านดอลลาร์เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนยังเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนการส่งออกของไทยโดยเฉพาะสินค้าเกษตรเช่นข้าวยางพารานอกจากนี้ยังสินค้าอื่นๆเช่นอาหารสัตว์ยานยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังคงไปได้ดีเพราะได้แรงหนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า 36-37 บาทต่อดอลลาร์ขณะที่ค่าระวางเรือกลับสู่ปกติแล้วไม่ได้เป็นปัญหาเหมือนที่ผ่านมาจึงเชื่อว่าการส่งออกของไทยในไตรมาส2นี้จะยังขับเคลื่อนได้และเติบโตเป็นบวกได้ตามที่กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะขยายตัวได้ 2%ใบเตยเคยคิดออกจากวงการร้องไห้แทบทุกวันสภาพจิตใจตอนนี้ยังไม่ 100% บันเทิงวันที่29เมษายน2567 16:16 น.นักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบเตยอาสยามเผยความรู้สึกตั้งแต่ออกมามีชีวิตใหม่แทบไม่อยากกลับเข้าวงการสภาพจิตใจยังไม่เหมือนเดิมแต่ลูกคือเหตุผลในการพยายามมีชีวิตอยู่ล่าสุดวันที่29เมษายนใบเตยอาสยามและทนายความได้เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับเพจปลอมที่แอบอ้างเชิญชวนคนลงทุนและเล่นเว็บพนันณอาคารรัฐประศาสนภักดีอาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะชั้น4เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจพร้อมเปิดใจการกลับมาเป็นอาสยามเหมือนเดิมและเผยสภาพจิตใจหลังจากออกมามีชีวิตใหม่การเข้ามาลงบันทึกประจำวันวันนี้อะไรที่ไม่ถูกต้องที่เชื่อมโยงมาถึงเรามันก็ต้องจัดการแล้วเอาจริงๆก็คิดมานานแล้วมีคนส่งมาให้ดูเยอะมากถ้าจำได้ใบเตยมาแจ้งอันนี้ประมาณครั้งที่2-3แล้วนะทีแรกนึกว่าหลังจากเกิดเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคงไม่ได้มีอะไรอย่างนี้แล้วปรากฏว่าก็ยังกลับมามีหนักกว่าเดิมอีกเลยรู้สึกว่าต้องมาแจ้งความร้องทุกข์ก็มาเอาผิดเพราะเราเห็นว่ามันมีกฎหมายตรงนี้มารองรับแล้วก็มีหน่วยงานที่ยินดีรับผิดชอบดูแลที่ผ่านมาคนเสียหายเยอะไหมเยอะค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแฟนคลับเราใช่ด้วยค่ะกลุ่มแฟนคลับใบเตยก็ส่วนหนึ่งซึ่งแฟนคลับก็จะเป็นคนส่งมาให้ตลอดเวลาว่าเอารูปพี่เตยไปใช้ไม่ใช่พี่เตยใช่ไหมบางคนก็หลงเชื่อไปแล้วบางคนก็ลงเล่นไปแล้วแล้วเพิ่งมารู้ตัวว่าไม่ใช่พี่เตยอยากบอกอะไรกับทุกคนรอบนี้มารักษาสิทธิ์ตัวเองมารักษาความถูกต้องของกฎหมายมายืนยันความบริสุทธิ์มาชี้แจงมาแจ้งให้กับคนที่ FC แม่ใบทุกคนเลยทั่วประเทศที่เล่นโซเชียลหรือว่าเล่นเพจ Facebook ก็มาบอกให้รู้ว่าอย่าไปหลงเชื่ออะไรที่ปลอมทั้งหมดก็คือไม่ใช่เราเพจจริงต้องเป็นยังไงเพจจริงเดี๋ยวจะมีติ๊กถูกแล้วถ้าเพจจริงตอนนี้คนน่าจะตาม 790,000 แล้วจะลงภาพนิ่งลงคลิปที่เป็นจริงๆแล้วไม่มีข้อความที่เกี่ยวกับการเชิญชวนอะไรอย่างนี้เลยยืนยันว่าเราไม่เกี่ยวข้องกับการพนันยืนยันค่ะไม่เกี่ยวค่ะอย่าเกี่ยวเลยค่ะไม่เคยเกี่ยวค่ะถามถึงการกลับไปทำงานเป็นอาสยามเหมือนเดิม
เอาจริงๆก็ไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยเพราะมันคือโลโก้ของเราไปแล้วมันคือทั้งชื่อและนามสกุลที่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงถ้าทุกคนเห็นตั้งแต่หมดสัญญาปีที่แล้วก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมค่ะรวมถึงขอใช้เพลงมาตลอดลิขสิทธิ์ต่างๆก็เป็นการตัดสินใจที่เอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตนะเพราะเราก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เราได้ออกมามีชีวิตใหม่เอาจริงๆแล้วใบเตยแทบจะไม่คิดที่จะกลับมาเข้าวงการเลยต้องบอกก่อนว่าบุคคลท่านนี้เฮียฮ้อเป็นคนที่ทำให้เราคิดได้เห็นศักยภาพของเราเหมือนเดิมทั้งที่ในวันที่ตัวเรามองไม่เห็นศักยภาพตัวเองอีกแล้ววันที่เข้าไปหาเฮียที่จะกลับมามีการพูดคุยก่อนหน้านั้นค่ะจากฝั่งของทางทีมมิวสิกบิสซิเนสอยู่แล้วเฮียก็ให้ทางนั้นโทรมาเลยว่าอยากให้เรากลับมานะบอกเตยให้เข้มแข็งให้มูฟออนให้มองไปข้างหน้าเฮียอ้าแขนรับเสมอเฮียบอก3คำว่าเรายังมีศักยภาพประโยคนี้ประโยคเดียวเลยที่ทำให้เราตัดสินใจกลับมานอกจากเรื่องเพลงแล้วใบเตยก็ได้โอกาสจากทางฝั่ง RSMORE ทั้งหมดค่ะเป็นตัวคอมเมอร์สที่เรามีส่วนมาเป็น CEO Branding ให้กับตรงนี้ของเฮียด้วยก็รู้สึกว่ามีทั้งตัวเพลงที่ยังให้ความสุขกับแฟนเพลงแล้วก็ตัวธุรกิจที่รองรับอนาคตของเราและครอบครัวรู้สึกยังไงบ้างที่เขาให้โอกาสถ้าคนรอบตัวใบเตยเชื่อมั่นว่าทุกคนรู้ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเราไม่เกี่ยวอะไรเลยถ้าคนใกล้ตัวทุกคนจะรู้ทั้งหมดค่ะคนที่ร่วมงานกับเรามาตลอดคนที่โตมากับใบเตยอาสยามแต่มันก็ทำให้เราสภาพจิตใจแย่อยู่ช่วงหนึ่งรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกอยากเป็นคนธรรมดาที่มีความสุขแค่นั้นเลยเรียกว่าคัมแบ็กกลับมาแล้วงานแน่นมากเอาจริงๆก็เป็นเรื่องที่งงมากๆเหมือนกันแต่ก็ดีใจเอาจริงๆต้องขอบคุณผู้ว่าจ้างทุกคนแล้วก็ FC ใบเตยทุกคนที่ไปที่ไหนก็ยังเหนียวแน่นเราไม่คิดเลยว่าทุกคนจะคิดถึงมากๆขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่ยังให้โอกาสในการทำงานทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นละครไม่ว่าจะเป็นเพลงงานจ้างคอนเสิร์ตเรียกว่าตอนนี้กลับมาทำงาน 100% เอาจริงๆ 100% ตั้งแต่ออกมาว่าวันแรกเลย 100% ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วมั้งออกมาแล้วแซ่บกว่าเดิมไม่เลยค่ะในความเป็นตัวใบเตยทุกคนจะบอกว่าแซ่บมากผอมมากเอาจริงๆพังมากอยู่นะแต่รู้สึกว่าขอบคุณเอาจริงๆสุดท้ายก็พยายามรักษาชีวิตให้ได้ออกมาเจอทุกคนอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดตอนนี้สภาพจิตใจเรา 100% หรือยังไม่เลยเอาจริงๆมันต้องใช้เวลาปรับตัวให้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วใบเตยให้เศษ50/50เลยนะมันยังเหมือนระหว่างคนบ้ากับคนปกติบางเวลาหรอบางเวลาก็ค่อนข้างดีเพรสชันร้องไห้ทุกวันก่อนหน้าคือร้องไห้ตลอดเวลา3เดือนแรกคือร้องไห้ตลอดเวลาแต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นมากค่ะจัดการตัวเองยังไงทำงานนี่แหละช่วยได้มากแต่พอกลับบ้านไปตอนกลางคืนก็จะเอาล่ะรู้สึกว่าชีวิตมันไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างก็พยายามมากเรียกว่าลูกช่วยได้เยอะก็ทั้งช่วยได้เยอะแล้วก็ทำให้เราเสียน้ำตาเยอะเหมือนกันคือเอาจริงๆมันเจอหนักมากคือเราสูญเสียแล้วก็เสียศูนย์ลูกสาวก็ช่วยหินใจคุณแม่ทุกอย่างก็เพื่อเขาทั้งหมดแล้วได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำมาตลอดลูกก็คือหัวใจที่สุดอยู่แล้วในการไปส่งเขาไปโรงเรียนได้ออกมาทำเพื่อเขาเพราะตอนอยู่ในนั้นจะพูดตลอดว่าเราจะรักษาชีวิตเพื่อออกมาเจอหน้าเขาแล้วมาส่งเขาไปโรงเรียนให้ได้ในวันแรกซึ่งมันก็มิชชั่นคอมพลีทเขาเป็นยังไงบ้างไปโรงเรียนวันแรกเขาไม่ร้องเลยเหมือนไม่อยากอยู่บ้านเหรอลูกก็ดีใจค่ะรู้สึกว่าณวันนี้พอเขาเติบโตไปอีกขั้นแล้วเขาก็เป็นเด็กที่สู้เป็นเด็กที่ไม่อ่อนแอเป็นเด็กที่อยู่กับโลกภายนอกได้อย่างมีความสุขเราคนเป็นแม่รู้สึกว่าแค่เขาเอาตัวรอดได้
ยิ้มแย้มเวลาไปโรงเรียนไม่ร้องไห้ไม่งอนแงเราก็หมดห่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเอาจริงๆก็เป็นใบเตยหลักค่ะเป็นใบเตยเหมือนเดิมที่ไม่เคยเปลี่ยนต้องขอบอกตรงนี้มีคนถามเยอะมากว่าใครเป็นสไตลิสต์คือมีคน DM มาถามเยอะมากว่าใครเป็นสไตลิสต์ใครดูแลชุดใครดูแลหน้าผมเราทำเองหมดคือไม่เคยมีใครช่วยเหลือเลยใบเตยคนเดียวทำเองหมดเลยหน้าผมชุดเสมอหูรีเทิร์นจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่เรารู้สึกว่าสงกรานต์ก็ต้องให้สุดแหละสนุกดีค่ะแต่เอาจริงๆเหนื่อยมากนะที่ผ่านมาขึ้นเวทีล่าสุดก็ตั้งแต่แน่นอกอายุ20แล้ว36ก็ยังต้องแน่นอกอยู่แล้วสงกรานต์ร้องเวทีละ20เพลงแล้วขึ้นเวที1ที2ที3ทุกวันเราก็แทบตายอยู่นะเพราะว่า36มาเต้นคืนละ20เพลงชีวิตก็ตาลปัดมากๆจะแซ่บไปเรื่อยๆเอาจริงนะตามรูปแบบงานเลยคือเราก็ให้เหมาะสมกับทุกๆงานที่ทำแต่ก็พยายามให้คงความเป็นเราอยู่แล้วฝากถึงแฟนๆทุกคนขอบคุณมากๆค่ะที่ยังเชื่อมั่นคือเอาจริงๆเจอใครทุกวันนี้ทุกคนร้องไห้ใส่เราก็เลยต้องร้องไห้เอาจริงๆไม่ได้อยากได้คำชื่นชมว่าเก่งใบเตยสู้มากไม่เลยสิ่งที่อยากได้คือความเข้าใจและความเชื่อมั่นในตัวศิลปินคนนี้เสมอเพลงใหม่ออกเมื่อไหร่เร็วๆนี้ค่ะเจอกันแซ่บสุดๆแน่นอนค่ะคงเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนค่ะ